ไปสายต่อไปค่ะไปที่อุบลราชธานีค่ะน่าจะเป็นความทุกข์ของคุณพ่อคุณแม่เนาะคุณสมบูรณ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณสมบูรณ์คะลูกติดยาเหรอครับผมแล้วลูกอายุเท่าไหร่แล้วอ่ะ20กว่าเนี่ยครับ20กว่าติดยาอะไรยาบ้ายาอะไรครับยาบ้าเนี่ยครับแล้วคุณพ่อจะว่าไงครับโทรมาเนี่ยอยากได้ยินข่าวว่าพ่อใหญ่ไอ้ตวิทย์มีโครงการปัวคนติดยาอะไรเนี่ยไปบำบัดอะไรนี่นะครับปัวก็คือดูแลรักษาเอาไปดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่หนอมภาษาอีสานคือว่าปัวเอาไปเบิ้งเอาไปแง่เอาไปรักษาไปบำบัดค่ะแล้วเขาเต็มใจที่จะไปไหมเขาก็ไม่เต็มใจแล้วครับเพราะว่าเขามันคนเสียประสาทไปแล้วน่ะถ้าเขาไม่เต็มใจเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมันเป็นเรื่องยากนะครับคุณสมบูรณ์ถ้าเขาไม่เต็มใจที่จะไปนะไม่ยอมเข้ารับการบำบัดนะเขาเรียนหนังสือหรือเขามีอะไรยังไงไหมเขามีครอบครัวไหมไม่มีครับอยู่กับพ่อกับแม่แล้วติดยาบ้าครับผมติดมานานหรือยังครับติดมานานหรือยังครับเขาติดมาแต่ภาคใต้นั่นแหละครับไปทำงานภาคใต้แล้วก็ติดมานานแล้วทีนี้ต้องการจะเข้าสู่การบำบัดนะทีนี้เขาก็ไม่ประสงค์ไปอะไรนะศรีธัญญาเนี่ยเคยมาแล้วเหรอเคยมาธัญญารักษ์ไม่ใช่ศรีธัญญาธัญญารักษ์นะรักษาผู้ที่ติดยาอุบลนะครับอ๋อไปที่อุบลค่ะโรงพยาบาลศรีธัญญาทีนี้ก็ยังไม่หายแล้วหรือหายแล้วออกมาแล้วกลับมาเสพต่อไม่กินยาแล้วก็ติดต่ออีกติดต่อไม่กินก็คือไม่ร่วมมือในการบำบัดทีนี้คุณพ่อโทรมาถามว่าจะทำยังไงดีอย่างนั้นใช่ไหมครับครับผมคือถ้าเขาเต็มใจที่จะเข้ารับการบำบัดไอ้นี้ง่าย มีสถานที่ที่จะรับการบำบัดฟรีแต่ถ้าเขายังคงเสพอยู่แล้วตำรวจเคยจับเขาไหมไม่เคยครับมีแต่เอาไปบำบัดทีละจริงๆผู้เสพเป็นผู้ป่วยนะใช่ค่ะทีนี้ถ้าเขาไม่ประสงค์จะไปเนี่ยเขาก็ไม่โวยวายครับเขายอมให้จับเลยเดี๋ยวเราขอประสานทางอยู่อำเภออะไรครับอำเภออะไรคะของอุบลเพื่อนาฉลวยครับผมนาฉลวยนะนาฉลวยเดี๋ยวเราประสานผู้กำกับนาฉลวยจังหวัดอุบลนะบอกช่วยให้ทางตำรวจไปดูครอบครัวหน่อยนะนะครับเพื่อจะขอให้ตำรวจเนี่ยส่งตัวไปบำบัดนะครับแล้วเดี๋ยวประสานหลายคนแล้วเข้าไปเขาก็ปล่อยมามันมาโกรธพ่อโกรธแม่จะฆ่าพ่อฆ่าแม่ไปละโอ้ยยาเสพติดมันก็เป็นเรื่องยากมากเนาะใช่ค่ะนะครับคนเราถ้าไม่เต็มใจที่จะบำบัดเนี่ยมันยากมากขนาดเข้าไปแล้วก็ออกมาก็ยังบำบัดไม่ได้จะเอาไหมล่ะจะให้ตำรวจเอาไปช่วยอีกทีหนึ่งไหมหรือยังไงลองประสานก่อนไหมหรือจะให้พัฒนาสังคมลงไปบำบัดครับผมฮะไปก็ให้ช่วยไปบำบัดไม่ใช่ว่าสองสามวันปล่อยมาเนี่ยมันฆ่าพ่อฆ่าแม่ตายเนี่ยเลยนะโอ้ยกลัวจังเขามีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงกับพ่อแม่เหรอครับครับผมก็เดี๋ยวส่งพม.ดีกว่าถ้างั้นนะให้พัฒนาสังคมช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งคือตอนนี้มีลูกชายติดยาแล้วก็มีอาการจะทำร้ายพ่อแม่เพราะว่ามันเรื่องนี้เกิดเป็นข่าวอยู่บ่อยๆใช่ไหมคุณสมบูรณ์เนาะไปที่ไปเมามาปั๊บมันเห็นพ่อเป็นอะไรก็ไม่รู้มันฆ่าเลยนึกว่าเป็นคนอื่นอย่างเงี้ยนะทำงานอยู่ดีวิ่งไปตีพ่ออยู่ที่ทำงานเลยนะเคยโดนแล้วเหรอครับผมน่าเป็นห่วงมากเลยนะคะเนี่ยใช่ใช่คืออย่างนี้ตำรวจต้องจัดการด้วยครับคือจะปล่อยให้คือจะปล่อยให้เกิดเหตุกับคุณพ่อคุณแม่ต้องเสียชีวิตหรือบาดเจ็บกันเสียก่อนแล้วมานั่งเสียดายกันมันไม่ได้ครับเรารู้แล้วนะครับว่าลูกเขาเสียสติไปแล้วหลอนหลอนจับเขาต้องจะจับเอาได้ครับน้องขวัญเดี๋ยวให้ทีมงานบันทึกเนาะบันทึกแล้วก็ส่งให้พม.ลงไปช่วยเหลืออันนี้ต้องช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่แล้วนะกลับข้างไงนะครับผมกลับข้างแล้วล่ะทีนี้จะช่วยพ่อแม่ให้รอดจากการถูกทำร้ายจากลูกที่เสพยาได้ไงต้องเอาตัวเข้าไปไงทีเนี้ยถ้าจะบอกว่าเอ้ยมาเอาตัวไปหน่อยอ้าวเอาตัวบางทีเขาไม่ไปนะทีนี้บอกว่าพ่อแม่ก็ถูกทำร้ายนะเพราะงั้นกลับข้างกลับข้างนะครับส่งให้พัฒนาสังคมในกรณีดังกล่าวนะนะครับไม่ใช่ว่า
เอาว่าเขาทำร้ายพ่อแม่นะต้องบันทึกใส่ดอกจันตรงนี้ไว้ด้วยใช่ค่ะแล้วก็เคยบำบัดแล้วด้วยแล้วก็ไม่ดีขึ้นเนาะต้องดูว่าเวลาพมศูนย์ช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งลงไปเนี่ยเขาจะต้องพาเจ้าหน้าที่ลงไปด้วยอะไปประเมินที่เกี่ยวข้องใช่ครับค่ะเป็นกำลังใจให้คุณสมบูรณ์นะคะสู้ๆนะคะเด้อเป็นกำลังใจให้เนาะครับติดตามเรื่องให้นะพี่สมบูรณ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ